ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมพิวเตอร์เดลี่กันอีกนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึง House of M ในพาร์ทที่4กันแล้วครับผมเหตุการณ์นั้นดุเดือดมากๆใกล้จะจบกันแล้วครับหากท่านผู้ชมคนใดนั้นยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนๆเนี่ยรีบกลับไปดูก่อนเลยนะครับให้เวลากดไปดู3 2 1เราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นรู้เรื่องราวดูกันมาหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมกันก่อนครับผมกิจกรรมในรอบนี้นั้นผมนำหนังสือเดดพูลประธานนอนมาแจกโดยหนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มแรกนะครับผมเล่ม1ครับกฎกติกาการร่วมสนุกนั้นง่ายนิดเดียวเพียงท่านผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราใน Facebook ไม่ว่าจะเป็น After Day หรือ Comic World นั้นมีสิทธิ์ลุ้นหมดนะครับผมประกาศของรางวัลในวันที่15มีนาคมนี้นี่เองและในตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วที่เราจะมาเริ่มฟังเหตุการณ์ House of M ในพาร์ทที่4นะครับในตอนนี้กลุ่มของวูลีนได้รวมตัวกันแล้วครับผมและตอนนี้พวกเขานั้นกำลังมุ่งหน้าไปหาแมกนีโต้โดยตรงในเวลาเดียวกันนี้เองที่จีโนชาบ้านของแมกนีโต้นะครับตอนนี้โพลาริสลูกสาวของเขานั้นได้มาตามแมกนีโต้แล้วพ่อต้องไปนะแขกของพ่อใกล้จะมาถึงแล้ววิกเตอร์วอร์ดูมนั้นจะมาถึงในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนี้เองพ่อต้องไปเตรียมตัวแล้วซึ่งแมกนัสนั้นขอเวลาอีกแป๊บนึงครับผมจากนั้นเขาก็เดินไปที่บางที่แมกนัสนั้นเดินไปที่หินก้อนหนึ่งที่สลักคำพูดว่าเซเวียเขาตายเพื่อให้จีโนชาได้มีชีวิตอยู่เรื่องราวเริ่มเข้มข้นเลยครับผมเมื่อทุกคนนั้นรู้ว่าชาวเซเวียตายแล้วในตอนนี้พวกวอลินจะทำยังไงแน่พวกเขาจะมาเสียเที่ยวหรือเปล่าการตามหาชาวเซเวียของเขาจะไร้ความหมายหรือเปล่าจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ฝั่งของวอลินนะครับผมในตอนนี้ทีมของวอลินนั้นได้แอบขึ้นมาในยานเฮลิแคเรียร์โดยความช่วยเหลือของหน่วยชิวที่ได้รับรู้ความจริงในตอนนี้พวกเขามาถึงบนยานแล้วเอมม่านั้นช่วยใช้พลังของเธอปกปิดพวกของเธอไว้ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยชิวคนอื่นๆนั้นไม่สามารถรับรู้ถึงการมาถึงของพวกเธอได้แล้วไงต่อล่ะเอมม่าแผนของเราเป็นยังไงเอมม่าฟอร์นั้นก็บอกว่าเราต้องไปที่ห้องควบคุมหลักก่อนซึ่งไนท์คอลเลอร์นั้นก็อาสาจะนำทางครับผมในตอนนี้พวกเขานั้นได้เดินเข้ามาในห้องควบคุมใหญ่แล้วเอมม่านั้นใช้พลังของเธอแทรกแซงเข้าไปในหัวของกัปตันเรือครับผมกัปตันเราจะไปที่จีโนชากันในตอนนี้พวกเขานั้นมุ่งหน้าไปที่จีโนชาแล้วครับในเวลาเดียวกันนี้เองที่จีโนชานั้นด็อกเตอร์ดูมหรือวิกเตอร์วอร์ดูมในโลกแห่งนี้นั้นก็ได้มาถึงแล้วซึ่งในเวอร์ชันนี้เขาหน้าไม่เละแล้วครับผมเขาได้จับมือและถ่ายรูปกับแมกนีโต้เพื่อเป็นการต้อนรับซึ่งในขณะนี้เองยานเฮลิแคเรียร์นั้นก็ได้มุ่งหน้าที่จีโนชาครับผมแต่เวลาที่เดินทางไปเนี่ยมันนานครับพวกเขาก็ต้องหาเรื่องคุยอะไรไปเรื่อยๆครับผมไซคอมนั้นก็พูดปลุกใจกันยกใหญ่เลยแต่วอลลี่นั้นดูไม่ค่อยสนใจครับโอเคพูดเรื่องแผนกันดีกว่าซึ่งสกอตก็บอกว่าเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ทีมคนอื่นๆก็งงครับทำไมต้องเป็น3ทีมล่ะที่ต้องเป็น3ทีมนะก็เพราะแม้ว่าเอมม่ากับด็อกเตอร์สเตรนนั้นจะใช้เวทมนต์ซ่อนเราจากพวกมันไว้ได้แต่พวกมันก็รู้อยู่ดีว่ามีบางอย่างผิดปกติและจุดหมายของแผนหลักของเราเนี่ยคือการช่วยชาวเซเวียปลุกเขาให้ตื่นทำให้เขารับรู้ถึงความเป็นจริงโดยทีมแรกที่จะแบ่งก็คือเอมม่าเลล่าก็โค้กพวกนายต้องไปปลุกชาวเซเวียส่วนด็อกเตอร์สเตรนนั้นคุณเป็นทีมที่2คุณต้องไปแก้ปัญหาเรื่องสกาเลตวิชคุณจะต้องตามหาสกาเลตวิชจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปที่งานกาล่าของครอบครัวแมกนัสครับผมยินดีต้อนรับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครอบครัวแมกนัสนั้นรู้สึกเป็นเกียรติว่าที่ได้คุณมาเป็นแขกของเราในตอนนี้เองก็ถึงเวลาแล้วที่คุณนั้นจะได้รับชมแขกสุดพิเศษของเรายินดีต้อนรับทีชาร่าราชาแห่งวากานดายินดีต้อนรับวิกเตอร์วอนดูมราชาแห่งลาเบเรียยินดีต้อนรับเจ้าหญิงโอโรโรแห่งเคนยายินดีต้อนรับเนมอร์ราชาแห่งแอตแลนติสและพิเศษสุดผู้จัดงานของเรานั่นเองครอบครัวแมกนัสแต่ในวินาทีนี้เองก็มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมีบางอย่างร่วงลงมาจากฟ้ามันร่วงลงมาเร็วมากๆสิ่งนั้นก็คือหุ่นเซนติเนลนั่นเองแต่ทว่าหุ่นเซนติเนลนั้นก็ไม่ขนานมือของแมกนีโต้กับโพลาริสหรอกพลังของพวกเขานั้นสามารถหยุดเซนติเนลได้อย่างง่ายได้แต่ทว่าหุ่นเซนติเนลนั้นเป็นแค่ฉากบังหน้าเท่านั้นในตอนนี้ทีมฮีโร่ที่เหลือของพวกเราทีมที่3นั้นได้ปฏิบัติภารกิจของพวกเขาแล้วทีมของวอลีนั้นได้เข้าจู่โจมงานกาล่านี้ซึ่งการต่อสู้นั้นก็ดุเดือดมากเลยครับผมทุกฝ่ายนั้นเข้าตะลุมบอลกันอย่างเมามันในจังหวะเดียวกันนี้เองทีมแรกนั้นก็ได้ทำภารกิจในส่วนของเขาโคลกนั้นได้พาเอมม่ากับเลล่าที่สวนข้างหลังพระราชวังเพื่อตามหาชาวเซเวียนั่นมันเสียงอะไรกันน่ะอ๋อเสียงของการต่อสู้ยังไงล่ะแต่เลล่าตอนนี้เธอต้องใช้สมาธินะพวกเราต้องตามหาชาวเซเวียแต่ในตอนนั้นเองครับพวกเขาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างหินที่สลักชื่อของชาวเซเวียไว้โอ้พระเจ้าไม่จริงนะนี่มันอนุสรณ์สถานของชาวเซเวียแต่ในตอนที่เอมม่านั้นกำลังเศร้าเสียใจอยู่โครงนั้นก็ลองมุดดินลงไปดูครับผมแต่คราวนั้นไม่เจอกระดูกของชาวเซเวียเลยไม่เจอร่างกายไม่เจอโลงศพไม่เจออะไรทั้งสิ้นข้างล่างนี่มีเพียงดินเปล่าๆชาวเซเวียไม่ได้อยู่ที่นี่เรายังไม่หมดหวังจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่การต่อสู้ครับผมในตอนนี้การต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดูเดือดมากๆซึ่งในตอนนี้เองก็มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับวานด้าเหมือนตัวเธอนั้นกำลังจะแตกสลายส
ซึ่งโพลาริสนั้นก็บอกว่าเอาวานด้าออกไปก่อนเอาวานด้าออกไปจากที่นี่ในตอนนี้ควิกซิลเวอร์นั้นโกรธมากๆแกทำอะไรกันน้องสาวฉันครอบครัวฉันไม่ทำอะไรให้แกกันแน่จากนั้นเขาก็วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดของเขาแต่ในตอนนี้เองควิกซิลเวอร์ก็ถูกหยุดลงในตอนนั้นเองด็อกเตอร์สเตรนนั้นก็รู้สึกอะไรประหลาดได้เขารู้สึกอะไรแปลกๆวานด้าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วด็อกเตอร์สเตรนนั้นรีบมุ่งหน้าที่พระราชวังทันทีครับผมและสิ่งที่เขาพบก็คือวานด้านั่นเองวานด้าเธอดูโอเคนะใช่ฉันโอเคแต่มันเป็นไปได้ยังไงล่ะเมื่อกี้ร่างกายของเธอนั้นยังแตกออกมาอยู่เลยนั่นไม่ใช่ร่างกายของฉันหรอกฉันไม่ทิ้งลูกของฉันไปไหนแต่ในตอนนั้นเองลูกๆของเธอก็รำคาญครับผมแม่เล่นกับหนูสิอย่าไปคุยกับเขาซึ่งด็อกเตอร์สเตรนนั้นก็ขอเล่นด้วยครับผมฉันเล่นด้วยละกันได้สิฉันดีใจยังไงนะด็อกเตอร์ที่ฉันได้เจอคุณอีกครั้งนึงเธอจำฉันได้ด้วยเหรอจำคุณได้งั้นเหรอแน่นอนสิก็คุณอยู่ตอนที่ลูกฉันเกิดเนี่ยฉันก็ต้องจำคุณได้อยู่แล้วแล้วคุณมาที่จีโนชาตินี่ได้ยังไงล่ะเธอพาฉันมาที่นี่วานด้าเธอพาพวกเรามาเธอสร้างเลล่าขึ้นมาและเลล่าน่ะก็นำพาพวกเรามาที่นี่แต่วานด้าก็งงครับผมฉันไม่รู้จักหรอกเลล่าคือใครกันเหรอแต่คุยกันยังไม่ทันได้เรื่องอะไรเลยลูกของวานด้าก็รำคาญครับผมนี่ก็ถามเยอะจังนี่เวลาเล่นนะไม่ใช่เวลาคุยขอประทานโทษด้วยละกันเจ้าชายน้อยแต่ฉันมีคำถามมากมายเลยล่ะและตอนนี้ฉันก็สงสัยมากๆเลยฉันเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเพื่อนของฉันมากๆฉันขอโทษนะเกิดอะไรขึ้นเหรอเพื่อนพ้องของพวกเรากำลังต่อสู้อยู่ข้างนอกนั่นไงล่ะวานด้าเธอดูสิซึ่งวานด้าที่ไม่ได้รับรู้เรื่องราวของโลกภายนอกนั้นก็ต้องเปิดไปดูให้เห็นกับตาครับผมในตอนนี้เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นไม่นะไม่มีใครสมควรต่อสู้กันแม้ว่าทุกคนจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วแต่การต่อสู้ก็ยังมีเสมอฉันไม่ต้องการการต่อสู้เขาพูดว่าเราทุกคนจะมีความสุขเขาพูดว่าถ้าทุกคนสมหวังนั้นทุกคนจะมีความสุขด็อกเตอร์สเตรนก็งงครับผมแมกนีโตพูดสิ่งนี้งั้นเหรอจากนั้นนะครับเขาก็เข้าไปดูในความทรงจำของวานด้าวานด้านั้นได้โชว์ให้ด็อกเตอร์สเตรนเห็นถึงเรื่องราวในคืนนั้นคืนที่เปียโตนั้นไปหาแมกนีโตพวกเขากำลังจะฆ่าเธอนะพ่อพวกเขากำลังจะฆ่าเธอน้องสาวของผมลูกสาวของพ่อเปียโตน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ได้ฉันสาบานว่าจะปกป้องน้องสาวของฉันจากพ่อและจากทุกๆคนแต่ตอนนี้อเวนเจอร์ที่เป็นครอบครัวของฉันกำลังจะฆ่าเธอนะพ่อแล้วแกจะให้ฉันทำอะไรล่ะฉันจะทำอะไรได้แต่พวกมันกำลังจะฆ่าเธอนะแล้วฉันจะทำอะไรได้ล่ะควิกซิลเวอร์ที่สิ้นหวังสุดๆนั้นได้ไปหาวานด้าในคืนนั้นวานด้าเธอรู้ไหมเพื่อนของเรากำลังมาที่นี่อย่าโกรธชนะเปียโตแต่ถ้าพวกเขามาน่ะฉันก็จะไม่สู้กับพวกเขาหรอกวานด้าฉันจะพาเธอไปจากที่นี่ฉันจะสู้กับพวกเขาเพื่อเธอฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเขาพาเธอไปอีกแล้ววานด้าพวกเราไม่เคยมีโอกาสได้เลือกเลยแมกนัสพ่อของเราน่ะเลือกเผ่าพันธุ์มิวแทนมากกว่าเลือกลูกของพวกเขาพวกเรามีกันแค่2คนนะวานด้าแต่วานด้าเธอสามารถนำทุกอย่างกลับมาได้เธอสามารถทำให้พวกเรานั้นกลายเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงได้แต่ฉันควบคุมมันไม่ได้นะเปียโตแต่พวกเราทำได้วานด้าพวกเราด้วยกันพวกเราทั้งคู่จะช่วยกันนำความนึกคิดของชาวเซเวียที่อยู่ในตัวเธอมาใช้พลังของเธอทำให้ทุกคนนั้นได้สิ่งที่เขาต้องการทำให้พ่อของเรานั้นได้สิ่งที่เขาต้องการและพวกเราจะได้อยู่เป็นครอบครัวอีกครั้งนึงพวกเราทุกคนจะมีความสุขทุกๆคนก็จะมีความสุขและพวกเขาจะไม่มายุ่งกับพวกเราอีกเห็นไหมวานด้าเธอสามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขแต่ถ้าเธอไม่ทำนะวานด้าพวกเขาจะมาฆ่าเราพวกเขาจะมาฆ่าเธอและมันจะไม่มีพวกเราทั้งสองคนอีกในตอนนี้เองความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยครับผมด็อกเตอร์สเตรนนั้นรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของแมกนีโตฝีมือของเปียโตต่างหากและในตอนนี้เขาใช้พลังจิตของเขารีบบอกเอมม่าฟอร์ดโดยตรงเลยครับเอมม่าได้ยินฉันไหมเธอต้องรู้ความจริงนะหลังจากนั้นนะครับเอมม่าก็บอกครับผมถามเธอว่าชาวเซเวียอยู่ที่ไหนวานด้าเซเวียอยู่ที่ไหนกันหรอแต่ในตอนนั้นเองก็มีบางอย่างเข้ามาทำร้ายวานด้าครับผมลูกหนูนั้นได้ปักเข้าที่หลังของวานด้าและลูกหนูนี้จะเป็นลูกหนูของใครไม่ได้ครับผมฮอกอายนั่นเองบาตันทำไมเธอทำแบบนี้แกกล้าถามอีกแล้วว่าทำไมวานด้าพวกเราเป็นเพื่อนกันนะแล้วทำไมเธอต้องฆ่าฉันด้วยฉันรักเธอจากใจจริงฉันฆ่าคนอื่นเพื่อเธอฉันก็รักเธอเหมือนกันแล้วทำไมเธอต้องฆ่าฉันด้วยล่ะฉันฆ่าเธอแต่ฉันก็พาเธอกลับไปยังไงล่ะวานด้าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอทำอะไรลงไปแต่ในตอนนั้นเองลูกชายของวานด้านั้นก็บอกให้เขาหุบปากและในตอนนี้เองร่างกายของคินบาตันหรือฮอกอายนั้นก็กำลังแหลกเป็นเสียงๆวานด้านั้นควบคุมพลังของเธอเองไม่ได้อีกแล้วซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองที่สวนหลังพระราชวังแมกนีโตก็ได้ตามเจอเอมม่าฟอยกับเลล่าแล้วครับผมแกทำอะไรกับครอบครัวฉันทำไมแกถึงมาก่อกวนครอบครัวของฉันแต่ถ้าว่าในตอนที่แมกนีโตนั้นกำลังจะโจมตีที่เอมม่าฟอยกับเลล่าครับผมเลล่าก็ใช้พลังของเธอให้แมกนีโตนั้นเห็นความจริงจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปที่สมรภูมิครับผมในตอนนี้ควิกซิลเวอร์นั้นได้ใช้ความเร็วของเขาโจมตีฮีโร่ทุกคนครับผมแต่ในตอนนั้นเองก็มีบางอย่างมาหยุดควิกซิลเวอร์เอาไว้คนที่มาหยุดควิกซิลเวอร์นั้นคือพ่อของเขานั่นเองครับผมแม็กนัสนั้นโกรธมากๆไอ้ลูกชายแกทำอะไรกับชื่อของฉันแต่พวกมันจะฆ่าเธอนะพ่อแกใช้ฉันและน้องสาวของแกและฉันไม่เคยยอมให้แกทำในสิ่งนี้แกทำลายทุกๆอย่างและทุกๆคนและแกทำมันโดยใช้ชื่อของฉัน
แกมีสิทธิ์อะไรฮะแกมีสิทธิ์อะไรในตอนนี้เองแม็กนีโต้นั้นโกรธมากๆแล้วครับเขาหยิบทุกอย่างที่เขาหยิบได้โยนใส่เปียโตลูกชายของเขาแต่ในตอนนั้นเองก็มีคนบางคนมาหยุดเขาครับผมไม่นะในตอนนี้วานด้าได้ออกมาสู่โลกแห่งความจริงแล้วจากนั้นวานด้านั้นก็พุ่งตรงเข้ามาหาที่ควิกซิเวอร์ครับผมเขาใช้พลังของเธอนั้นชุบชีวิตควิกซิเวอร์ที่น่าจะตายไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่เขาแค่อยากต้องการให้พ่อมีความสุขดูสิสิ่งที่พ่อทำเปียโตพูดถูกพ่อทำลายพวกเราก่อนที่พวกเราจะมีโอกาสซะอีกทำไมพ่อถึงทำแบบนี้ล่ะทำไมหรือว่าพ่อคิดว่าพ่อเป็นมิวแทนแล้วพ่อดีกว่าทุกคนความยิ่งยโสของพ่อพ่อคิดว่าการที่เราเป็นมิวแทนน่ะทำให้พวกเราดีกว่าคนอื่นพวกเราสมควรที่จะได้ปกครองคนอื่นและเขาก็ให้สิ่งที่พ่อต้องการนี่พ่อได้ปกครองคนอื่นพ่อได้อยู่เหนือทุกคนแต่ดูสิ่งที่พ่อทำสิ่งที่พ่อกลายเป็นคนที่พ่อกลายเป็นแม้ว่าพ่อจะได้สิ่งที่พ่อต้องการแต่พ่อก็ยังเป็นพ่อที่แย่อยู่ดีพวกเราน่ะพวกเราไม่ใช่พระเจ้านะพ่อพวกเราเป็นแค่มิวแทนดูพวกเราสิพวกเราแค่มิวแทนบ้าๆพ่อน่ะเลือกมิวแทนมากกว่าพวกเราแล้วพ่อก็ทำร้ายพวกเราพ่อคะไม่มีอีกแล้วมิวแทนจะไม่มีมิวแทนอีกสิ้นเสียงของวานด้านะครับก็ได้เกิดพลังบางอย่างขึ้นแสงวาบเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในพาร์ทสุดท้ายครับผมประโยคสุดเด็ดของเธอมาจากเหตุการณ์นี้เลยครับ No more mutant เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับผมหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนเหตุการณ์ไหนก็บอกกันมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับอยากได้อะไรก็บอกกันมาเลยและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน